เอ็นดูน้องเป่าๆแต่งตัวเรียนออนไลน์แอบถามคุกกิ๊บแม่หนูเหมือนหมาไหมเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสนับสนุนทุกกิจกรรมของลูกๆเลยจริงๆสำหรับครอบครัวของกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์และบี้ทันสภาคอีกทั้งในช่วงนี้ลูกสาวคนโตอย่างน้องเป่าๆก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังโตเติบพร้อมเรียนรู้ไปกับทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างล่าสุดในขณะที่น้องเป่าๆต้องเรียนออนไลน์และเพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อหน่ายเกินไปทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการแต่งตัวเข้าทีมในแต่ละวันซึ่งวันนี้เป็นทีมสัตว์โดยหนูน้อยก็ได้เลือกแต่งเป็นสุนัขดัมเมเชียนพร้อมอัดคลิปวิดีโอให้กุ๊กกิ๊บได้ดูดอกจันซูเปอร์ดียูพีเออร์คิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนิมอลเดย์เรียนออนไลน์วันนี้ทีมสัตว์ลูกดิฉันเลือกเป็นหมาดัมเมเชียนค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม GGBBPP เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ๊เป่าบางพลีงานนี้น้องเป่าๆยังได้พูดประโยคน่าเอ็นดูสุดๆด้วยว่าแม่หนูเหมือนหมาไหมเท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยังใช้อินเนอร์ทั้งหมดที่มีทำท่าทางเรียนแบบและส่งเสียงสุนัขให้ฟังอีกด้วยทำเอาแฟนๆที่ได้ติดตามถึงกับเข้ามากเดลไลท์และชื่นชมในความน่ารักของเธอกันยกใหญ่อาร์ตพสุทธิ์ชัดเจนไม่เคยให้ค่าเกรียนคีย์บอร์ดระวังเอาไว้แคปหลักฐานเก็บหมดแล้วมีเรื่องราวดราม่าจากชาวเน็ตให้ต้องรับมือตลอดเวลาจริงๆสำหรับอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มพระเอกหนุ่มชื่อดังเพราะแม้เจ้าตัวจะตั้งใจช่วยเหลือสังคมด้วยการนำข้าวปลาอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังคงมีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาเขียนคอมเมนต์พิพากวิจารณ์จนกลายเป็นดราม่าอยู่เรื่อยๆโดยล่าสุดขณะที่อาร์ตพสุทธิ์เดินทางมาร่วมฟิลติ้งละครเมียหลวง2021ซึ่งออกอากาศบนแอปพลิเคชันวีวีเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดถึงโปรเจกต์การมอบช่วยเหลือดังกล่าวก่อนจะทิ้งท้ายเกี่ยวกับทุกดราม่าที่เกิดขึ้นว่าส่วนตัวขอไม่ให้ค่าใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าหากอีกฝ่ายยังไม่หยุดคนก็ได้แคปเจอร์คอมเมนต์เก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วอาร์ตพสุทธิ์ลงมือเป็นพ่อครัวทำอาหารแจกแรงงานพม่าที่ต้องกักตัวหลังโควิด-19ทำพีทผมทำโปรเจกต์นี้มาได้ประมาณ40วันแล้วมั้งครับซึ่งจุดเริ่มต้นมันก็มาจากโควิดรอบแรกนี่แหละแต่ด้วยความที่ตอนนี้พื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครหนักกว่าผมก็เลยต้องลงให้สมุทรสาครก่อนซึ่งทุกวันนี้เราก็ทำอาหารแจกกันประมาณ 300-400 กล่องต่อวันเนื่องจากว่าคนของเราค่อนข้างน้อยเรามีกันแค่ 3-4 คนเพราะเราอยากให้คนที่เข้ามาช่วยเป็นคนที่เรามั่นใจว่าเขาเซฟจริงๆเป็นคนที่เรารู้ทำลายเขาชัวร์ถามว่าผมกลัวไหมที่ต้องลงพื้นที่เสี่ยงกลัวครับกลัวอยู่แล้วแต่ก็คือว่าเราไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการสัมผัสทุกครั้งที่เราไปเราใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดพยายามเซฟตัวเองให้เต็มที่ที่สุดครับแต่เรื่องข้าวกล่องจะทำอีกนานไหมก็น่าจะจนกว่าผมจะเริ่มกลับไปทำงานจริงจังครับเพราะถ้าหากต้องทำงานแล้วผมก็คงไม่ได้กลับไปช่วยเยอะเท่าเดิมแต่ก็จะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดครับเราลงแรงลงมือช่วยสังคมขนาดนี้แต่ก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าอย่าไปให้ค่าดีกว่าอย่าไปให้ความสนใจเขาดีกว่าเรามาสนับสนุนกันดีกว่าครับอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้เลยแต่ที่เห็นว่าผมเข้าไปตอบคอมเมนต์คนพวกนั้นก็เป็นเพราะผมไม่ได้ให้ค่าเขาผมก็เลยต้องตอบกลับไปซึ่งผมไม่เหนื่อยเลยนะกับคนพวกนี้ผมสู้มาเป็น10ปีแล้วไม่เหนื่อยคนเดิมๆสมาชิกเดิมๆแหล่งข่าวเดิมๆที่เขายังเป็นแบบนี้อยู่เรื่องดราม่าพวกนี้ทำให้เราท้อบ้างไหม
ถ้าผมท้อผมเลิกทำตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วครับเอาเป็นว่าสนับสนุนน้ำพริกแม่ผมดีกว่าเพราะรายได้ส่วนหนึ่งผมเองก็จะเอาไปช่วยคนส่วนพวกเรื่องดราม่าก็อย่าไปสนใจเลยครับข่าวไร้สาระล่าสุดเราเองก็โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมจนกลายเป็นประเด็นเหมือนกันอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้อย่าไปให้ค่าเขาปล่อยเขาแต่ก็ระวังไว้นิดหนึ่งพอดีผมมีแมทธีรณีเป็นไอดอลทุกวันนี้ก็แคปอย่างเดียวเลยครับแคปไว้หลายอันแล้วด้วยแคปไว้ก่อนให้โอกาสหนึ่งครั้งถ้ายังมีอีกก็ว่ากันต่อไปยิ้มประวัติอาร์ตพสุทธิ์หนุ่มสุดเท่หุ่นเฟิร์มบัณฑิตป.โทมหาวิทยาลัยสยาม น้องอลันเพิ่มมูลค่าลอตเตอรี่ให้แม่โอปอหลังไม่ถูกสักใบทำไมน่ารักแบบนี้โอปอเผยงวดนี้ซื้อลอตเตอรี่แบบมีลุ้นแต่สุดท้ายกลายเป็นกระดาษธรรมดาน้องอลันพาให้ยิ้มสร้างเพิ่มมูลค่าด้วยการให้คุณแม่นำมาแลกเครื่องบินได้เป็นคลิปที่น่ารักมากๆ กับการเล่นขายของระหว่างแม่โอปอกับลูกชายน้องอลันที่วันนี้ทางฝั่งคุณแม่ขอมีความหวังแบบลุ้นๆด้วยการซื้อลอตเตอรี่มาหลายใบด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วพลาดไปหมดทุกรางวัลกลายเป็นกระดาษที่ว่างเปล่าไม่มีมูลค่าใดๆแต่งานนี้น้องอลันสร้างรอยยิ้มให้กับพีพีแฟนคลับรวมถึงคุณแม่โอปอหนักมากด้วยการสร้างมูลค่าให้ลอตเตอรี่หลายใบนำมาแลกเครื่องบินได้โดยในบทสนทนาของน้องอลันกับคุณแม่โอปอบอกเลยว่าน่ารักดูกี่ทีก็เพลินมากๆแม่โอปอขอซื้อเครื่องบินหน่อยค่ะพ่อค้าน้องอลันซื้อไปให้ลูกชายคุณเหรอแม่โอปอค่ะดิฉันจะซื้อไปให้ลูกชายของดิฉันเท่าไหร่คะน้องอลันปกติอันนี้มันราคาแพงมากนะครับแม่โอปอเท่านี้ซื้อได้ไหมคะยื่นลอตเตอรี่ให้สองใบน้องอลันดูลอตเตอรี่พร้อมกับบอกว่านี่ไงมัน80บาทเป็นอันว่าคุณแม่ได้เครื่องบินไปเรียบร้อยน้องอลันแปลงลอตเตอรี่เป็นเงินให้คุณแม่แล้วนะคะอลินอลันเล่นส่งเสียงเจ้ยแจ้วในสวนพี่เซจนล้มน้องชายรีบวิ่งมาประคองแทบไม่ทันรวมบ้านคนดังหรูหราอลังการน่าอยู่มากสุดภูมิใจสร้างจากน้ำพักน้ำแรงรวมบ้านคนดังที่ควักกระเป๋าสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบอกเลยว่าทุกหลังหรูหราอลังการและน่าอยู่สุดๆเปิดบ้านคนดังในวงการบันเทิงที่ทุกคนมีความตั้งใจสร้างเพื่อความสุขของครอบครัวบางคนตั้งใจทำเป็นบ้านในฝันของตนเองบอกเลยว่าทั้งหมดนั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมกับเอ่ยชมว่าทุกหลังนั้นร่มรื่นน่าอยู่สุดๆไปเลยมาส่องกันเลยบ้านใครบ้างนะจ๊ะYes.